สอนวาดภาพระบายสีกระต่าย by ยูกิมิซะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดส่วนหัวก่อนค่ะขีดเส้นโค้งแบบนี้มาตามรูปนะคะจากนั้นเราจะเติมใบหูข้างขวานี้ก่อนค่ะขีดขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดตัดเข้าไปหาแบบนั้นค่ะจากนั้นหูอีกข้างก็ขีดขึ้นไปเช่นกันตัวนี้เราจะขีดเว้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นวาดหน้าอีกข้างนึงค่ะให้สมมาตรกันตามด้วยดวงตาค่ะอีกข้างนึงก็เช่นกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถมดำภายในดวงตาไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะเว้นขาวไว้นิดนึงจากนั้นก็วาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเติมหนวดข้างละ3เส้นนะคะให้พอน่ารักกรุบๆค่ะจากนั้นวาดส่วนลำคอให้เสร็จนะคะเป็นคางและแก้มค่ะและลำตัวนะคะก็ขีดมาแบบนี้ได้เลยค่ะยื่นขาออกไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ลำตัวอีกข้างนึงขีดโค้งเข้ามาตรงแขนนะคะโค้งเข้ามาแบบนี้ก่อนเนาะแขนอีกข้างก็ยกขึ้นนิดนึงมาวาดขาอีกข้างยื่นออกไปเช่นกันค่ะเป็นท่านั่งที่สบายของเจ้ากระต่ายนะคะสำหรับคลิปนี้น้องๆหรือนักเรียนทุกคนนะคะสามารถที่จะนำไปวาดเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ของปีนี้ได้เลยนะคะครูเพื่อนจะแอบเติมไอตัวที่ตะกร้าดอกไม้นะคะดอกไม้ก็ใส่พอประมาณนะคะให้ดูน่ารักซ้อนๆกันแบบนี้ค่ะเติมใบไม้ออกไปประมาณนี้นะคะกี่ใบก็ได้ครูพี่เพื่อนเติมแค่3ใบค่ะจากนั้นก็มาวาดลายตะกร้ากันนะคะโอเคตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยอาจจะใส่หัวใจรูปดาวหรือแล้วแต่ที่เราชอบได้เลยค่ะครูพี่เพื่อนจะเลือกเติมตัววิ้งวิ้งเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะจากนั้นเตรียมดินสอสีไม้ไว้ได้เลยค่ะเริ่มจากสีชมพูอ่อนนะคะใครจะใช้เป็นชมพูที่เข้มกว่านี้ก็ได้ค่ะระบายในส่วนของหูนะคะจากนั้นก็ระเรื่อตรงจมูกนะคะและอย่าลืมแก้มทั้งสองข้างนะคะเนี่ยค่ะกดสีลงไปได้เลยให้เห็นนะคะความแตกต่างเนี่ยค่ะสีชมพูจะช่วยเพิ่มความละมุนนิดนึงจากนั้นนะคะให้เราหยิบสีชมพูเข้มนะคะมาระบายตรงรูปหัวใจได้เป็นแบบนี้ค่ะและหยิบสีเหลืองนะคะมาระบายในส่วนที่เป็นวิ้งวิ้งตรงนี้ค่ะทีนี้สีดอกไม้ครูพี่เพื่อนขอเลือกไปที่ม่วงอ่อนก่อนนะคะเราจะสามารถให้เป็นตะกร้าดอกไม้สีเดียวหมดก็ได้หรือจะเป็นดอกไม้หลายๆสีคุยเพื่อนจะทำเป็นหลายๆสีแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากเติมความสดใสให้เจ้ากระต่ายค่ะแกจะมีสีเหลืองมาด้วยนะคะอะไรประมาณนี้
จากนั้นก็หยิบสีชมพูนะคะโอเคเอาชมพูเข้มแล้วกันค่ะจากค่อนข้างเห็นแตกต่างหน่อยเนาะแล้วก็ขอเป็นชมพูอีกเฉดหนึ่งแล้วกันนะคะใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะอาจจะใช้สีซ้ำได้ไม่ผิดเลยค่ะโอเคจากนั้นตัวเกสรในดอกไม้ก็สามารถเลือกแมทได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวดอกสีแดงนี้ครูพี่เพื่อนตัดด้วยเหลืองก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะใบไม้เลือกใช้เป็นสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็ตะกร้านะคะก็สีเทาใช้โทนเดียวก็ได้นะคะแต่จะต่างกันตรงที่ลงน้ำหนักมือค่ะตรงที่เว้นไว้จะไม่ค่อยกดนะคะทำให้ตะกร้าสีไม่เท่ากันแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระต่ายของเราอยากให้วาดอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กันนะ